สวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็มาแล้วนะคะเราจะมาแจ้งว่าต่อจากนี้นะคะเราจะลงแบบครั้งละ1ตอนนะคะไม่งั้นเราจะหายวับไปแน่นอนค่ะอันนี้ไม่ใช่คำขู่นะคะมันมาจากใจจริงโอเคค่ะบ๊ายบายจุ๊บช่วงเวลาก่อนเริ่มงานสังสรรค์ช่วงเย็นก่อนเดินทางไปที่งานคุณหนูคะรถม้าของตระกูลเดอะยุคซัลลิแวนที่จะมารับคุณหนูไปยังงานสังสรรค์มาถึงแล้วค่ะถ้าคุณหนูรู้จักการนั่งเงียบๆโดยไม่เปิดปากพูดอะไรแบบนี้ก็ดูจะเป็นคุณหนูสุดงดงามดั่งเทพธิดาอยู่หรอกหนูต้องไปจริงๆหรอคะมาท่าถึงแม้คุณหนูจะทำท่าทางแบบนั้นดิฉันก็ไม่ถูกหลอกหรอกค่ะเพราะว่าดิฉันคอยเลี้ยงดูคุณหนูมาตั้งแต่คุณหนูเกิดเลยยังไงล่ะคะดิฉันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับคุณหนูทั้งด้านดีและด้านไม่ดีมาทั้งหมดแล้วล่ะค่ะมาท่าดูสิเท่ไปเลยนะไอเอท่านพ่อจะโกรธหนูไหมนะแต่คงไม่โกรธหรอกเนอะท่านพ่อใจดีจะตายขอร้องแล้วนะมาท่าหนูหิวแล้วอะคุณหนูคะถ้าคุณหนูไม่อยากไปจริงๆคุณหนูก็น่าจะไปบอกทางตระกูลในยุคซันนิเวนตรงตั้งแต่แรกนะคะอย่าปล่อยให้พวกเขาต้องรอคุณหนูแบบนี้เลยค่ะจู่ๆหนูก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาซะแล้วเพราะคุณหนูกินมากไปหรือเปล่าคะรู้สึกเวียนหัวจังเลยคุณหนูน่าจะคิดไปเองนะคะดูเหมือนหนูจะเป็นหวัดด้วยนะไม่ต้องแกล้งป่วยการเมืองเลยค่ะมาท่าใจร้ายอ่ะเอ็มม่าดูแลตัวเองด้วยนะลูกเนี่ยฮ่าลูกสาวของเรานี่น่ารักจริงๆเลยนะเอ็มม่าลูกยังจำได้ใช่ไหมว่าแม่ให้ลูกทำตัวยังไงบ้างในเมืองหลวงห้ามทำตัวเด่นใช่ไหมล่ะคะทราบแล้วค่ะท่านแม่ท่านพี่ครับอยู่เงียบๆเข้าไว้นะครับเงียบให้ได้มากที่สุดเลยนะครับเอ็มม่าจำสิ่งที่ท่านยายเคยเตือนไว้สิพยายามอย่าพูดและอย่าทำอะไรแปลกๆให้มากที่สุดถึงจะเตือนไปแค่ไหนแต่ผมว่าท่านพี่ต้องสร้างเรื่องขึ้นมาอีกแง่พี่พูดจริงนะเอ็มม่าอย่าทำอะไรที่เกินควรล่ะก็บอกว่าไม่เป็นไรไงคะหนูทำได้อยู่แล้วไม่พลาดหรอกหนูไม่ได้ก่อเรื่องบ่อยขนาดนั้นสักหน่อยหนูไม่ใช่เด็กแล้วนะคะไม่เห็นจะต้องพูดย้ำๆขนาดนั้นกับหนูเลยกลับมาที่ปัจจุบันท่านเอ็มม่าครับคะตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านเอ็มม่าพูดภาษาของจักรวรรดิเราได้ด้วยเหรอครับหรือว่าดิฉันใช้คำผิดไปเหรอคะสุดยอดไปเลยล่ะครับท่านเอ็มม่าได้พูดออกเสียงอย่างถูกต้องและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ทั้งหมดเลยล่ะครับเป็นการพูดภาษาของจักรวรรดิได้สมบูรณ์แบบที่สุดเราได้ยินมาว่าคนของอาณาจักรนี้ไม่อาจเข้าใจในภาษาของเราได้เลยแม้แต่นิดเดียวนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้พบกับคนนอกจักรวรรดิที่พูดภาษาของเราได้อย่างถูกต้องเช่นนี้การที่แขกระดับนี้มาจับมือฉันแบบนี้มันไม่เหมาะสมเลยนะใครก็ได้ช่วยหนูด้วยอย่านิ่งกันแบบนั้นสิช่วยฉันด้วยค่ะการสนทนาพูดคุยในงานสังสรรค์นี้เงียบลงไปในการพูดเพียงครั้งเดียวของเราเราไม่ได้ผิดนะเราไม่ได้ตั้งใจทำตัวเด่นสักหน่อยแต่เป็นเพราะคนอื่นนั่นแหละมาทำให้เราเด่นเองอย่าทำตัวเด่นนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะท่านแม่เจ้าชายก็ดูตื่นเต้นเกินไปแล้วจะทำเสียมารยาทโดยการเปิดมือออกก็ไม่ได้ใครก็ได้ช่วยหนูที่ค่ะหนูเอ็มม่าหนูพูดภาษาของจักรวรรดิได้ด้วยเหรอองค์ราชามาช่วยแล้วขอบคุณค่ะทำไมองค์ราชาถึงตื่นเต้นจนเกินเบอร์แบบนี้ด้วยล่ะคะทำไมถึงพูดได้ล่ะหนูเอ็มม่าเอ็มม่าเมลซ่าโมโหโกรธาขอโทษค่ะท่านแม่หนูเป็นเด็กไม่ดีที่รักษาสัญญาไว้ไม่ได้ค่ะแต่ว่าเมื่อได้มาเห็นใบหน้าขององค์ราชาใกล้ขนาดนี้แล้วก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะคุณลุงสุดหล่อห้องของเราฟังอยู่หรือเปล่าหนูเอ็มม่าฟาบานได้โปรดปล่อยมือจากแขนของเอ็มม่าด้วยเถอะครับท่านกำลังบีบแขนที่เต็มไปด้วยบาดแผลของเธออยู่นะครับเอ็มม่าเจ็บหรือเปล่าจะว่าไปแล้วตรงแขนที่ถูกองค์ราชาจับนี่ก็เป็นแผลที่ถูกสลามโจมตีโดยตรงก็เลยเป็นจุดที่ทำให้แผลหนักสุดเลยนี่นะแล้วก็เป็นเพราะเจ้าชายอยู่ในเหตุการณ์ทำให้เห็นสภาพเวอะหวะของแผลด้วยตาตัวเองทำให้เขาเป็นห่วงเราสินะไม่เป็นไรค่ะองค์ชายแต่ว่าความจริงแล้วแผลนั่นก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรอีกแล้วเหลือว่าแต่แผลเป็นธรรมดาเท่านั้นเองขอโทษนะหนูเอ็มม่าเจ็บหรือเปล่าโถคนที่เป็นถึงองค์ราชาไม่ควรกล่าวคำขอโทษกับใครง่ายแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าใบหน้าขององค์ราชาในตอนนี้ก็ดูรู้สึกผิดจากใจจริงแบบสุดๆดิฉันขออนุญาตเก็บใบหน้านั้นไว้ในโฟลเดอร์ของคุณลูกสุดหล่อนะคะทั้งองค์ราชาทั้งเจ้าชายทั้งสองต่างก็มีปฏิกิริยากับการที่เราพูดภาษาของจักรวรรดิออกไปซึ่งพวกเขาบอกว่าเป็นการยากมากที่คนของอาณาจักรจะพูดภาษาของจักรวรรดิได้แต่ก็ไม่นึกว่าพวกเขาจะตกใจกันขนาดนี้ว่าแต่ว่าจักรวรรดินี่มันอยู่ส่วนไหนของโลกกันนะไม่จำเป็นต้องกังวลเลยค่ะดิฉันไม่ได้เจ็บแผลเลยสุดท้ายแล้วเราก็เป็นจุดประกายความวุ่นวายในครั้งนี้ขึ้นมาเองอยู่ดีทำเอาโรเมก้าหันไปมองท่านยายเลยท่านจะต้องโกรธมากแน่ๆจินตนาการท่านเอ็มม่าตัวสั่นหมดเลยท่านนั่งลงจะดีกว่านะครับเอ๊ะค่อยๆนั่งนะเอ็มม่าคือว่าเกิดอะไรขึ้น
เด็กคนนั้นป่วยหรือเปล่านะช่างน่าสงสารนี่หล่อนไม่กล้านั่งก็เพราะว่าองค์ราชายืนอยู่ตรงนั้นสินะเหล่าขุนนางทั้งหลายต่างก็ลุกขึ้นยืนแต่จะให้ฉันนั่งคนเดียวเนี่ยนะสถานการณ์แบบนี้มันน่าอึดอัดสุดๆดิฉันไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆค่ะพูดอะไรแบบนั้นน่ะหนูเอมม่ารู้สึกไม่ค่อยสบายจนเหงื่อท่วมเลยไม่ใช่เหรอนั่งลงไปแบบนั้นแหละดีแล้วก็เพราะว่าฝ่าวาดไม่ให้ความสนใจกับดิฉันมากเกินไปนั่นแหละค่ะเอมม่าร้านไม่เป็นอะไรใช่ไหมวายท่านยายมาหาถึงที่เลยเหรอมาไม่เป็นไรค่ะหนูต้องขออภัยที่ทำให้เป็นห่วงนะคะทำไมท่านยายถึงทำหน้าเป็นห่วงถึงขนาดนั้นล่ะทรงคิ้วตรงข้ามกับตอนปกติเกินไปหรือเปล่าคะปกติหนูสบายดีไม่เจ็บไม่ป่วยเลยค่ะท่านยายท่านยายอย่าทำหน้าแบบนั้นสิคะใบหน้าที่ดูเป็นห่วงถึงขนาดนั้นทำเอาหนูไม่กล้ามองเลยท่านยายดูด่าว่าเก่าหนูแบบเดิมยังจะดีซะกว่าอีกค่ะท่านยายคะทุกคนก็ด้วยดิฉันไม่เป็นไรจริงๆค่ะกรุณากลับไปนั่งที่กันเถอะค่ะคำพูดของเด็กคนนั้นทำเอาผมรู้สึกเจ็บปวดเลยเธอน่าจะแซงยิ้มเพื่อไม่คนอื่นต้องงงบนช่างเป็นเด็กที่จิตใจงดงามยิ่งนักไม่ใช่แบบนั้นนะฉันสบายดีจริงๆแต่ก็ไม่สบายเพราะทำให้ทุกคนต้องมาเป็นห่วงนี่แหละรู้สึกผิดมากๆเลยอ่ะฝ่าบาทครับได้โปรดอนุญาตให้กับผมพาเอมม่าไปพักผ่อนที่ห้องนึงได้ไหมครับอ๋อนั่นสินี่พาเธอไปพักผ่อนเถิดขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจริงๆค่ะท่านช่วยดิฉันไว้จริงๆอย่างน้อยตอนนี้ก็ทำให้ดิฉันรอดพ้นจากสถานการณ์ได้แล้วเอมม่าใช่แล้วค่ะรีบไปกันเถอะพาดิฉันออกไปจากที่นี่ทีบายถ้าเช่นนั้นเราต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับหาในที่สุดก็ถูกอุ้มด้วยท่าอุ้มเจ้าหญิงดีฮะทุกคนค้างใช่ไหมล่ะแต่ก็ช่วยไม่ได้นะคะก็เจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนบ๊ายบายอีอี